จิตดั้งเดิมมันก็เป็นตัวยึดตัวถือกับรูปขันธ์นามขันธ์เป็นตัวกูมีความยินดีมีความยินร้ายเป็นเจ้าเรือนของใจแต่ความที่จะเป็นกลางกลางมันไม่ค่อยได้ตั้งแล้วไม่ได้ตั้งเป้าที่จะสร้างขึ้นมันจะมีความเคยชินกับเหนือกับใต้แต่ความชินที่จะเป็นกลางกลางมันไม่ค่อยเราไม่ค่อยได้ฝึกกันฉะนั้นเราฝึกอย่างนี้นะมันจะฝึกความเคยชินยินดีกับยินร้ายยินดีกับยินร้ายขณะเดียวกันเรามาฝึกผู้ใดทำใจให้เป็นกลางได้ผู้นั้นจะพ้นจากทุกข์ทั้งปวงอัพยากตาธรรมธรรมที่เป็นกลางกลางอัพยากตากุศลกระทำมาทำฝ่ายขาวอกุศลก็ทำมาทำฝ่ายดำทีนี้เรามาฝึกมาฝนมาฝึกมาฝืนให้จิตเราเป็นอัพยากตาธรรมธรรมที่เป็นกลางกลาง